สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในมินิเวิลด์อีกแล้วนะครับมินิเวิลด์ในครั้งนี้นะครับผมเราจะเล่นสุดยอดมินิเวิลด์นะครับนั่นคือ Stick Wall Legacy นะครับผมหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นแบบเกม Stick Wall เคยรู้อย่างป่ะอันนี้เป็นตัวแท่งๆอ่ะแท่งๆดำๆแล้วก็ปะตีกันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นรูปก็จะรู้จักเองอ่ะครับก็คือเป็นเกมที่เป็นเกมที่ดังมากนะครับสำหรับ Stick Wall Legacy นะครับผมแต่ก็ดูเอามารีบูทลงมินิเวิลด์นะครับเข้ามาเลยเบนแบบนี้ต้องขออนุญาตทุกคนที่ทำแบบเดียวกันนะครับผมแต่อย่าด่าว่าก๊อปนะต้องใช้โมเดลของคนอื่นนี่เขาบอกว่าคุณทำคะแนนสู่ศัตรูให้ได้ก่อนหมดเวลาเบนเข้าไปยังเข้าเลยใช่ไหมแล้วโอเคกดเริ่มนะ3 2 1คือเกมนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบให้เราต้องทำการซื้อของจากตรงนี้เว้ยแล้วก็ปล่อยพวกตัวสติ๊กออกไปเว้ยอ๋อนี่ไงเราก็ต้องแบบซื้อไข่พวกนี้ซื้อไข่พวกสติ๊กออกมาใช่ป่ะพอเราซื้อพวกสติ๊กแมนออกมาได้ปุ๊บอะเราก็ต้องเอาพวกสติ๊กแมนพวกนี้ไปทำการจากการแบบจากการช่วยในการที่แบบเราต้องมานั่งขุดหมงขุดเหมืองขุดอะไรพวกนี้ด้วยไงเออพวกนี้เอามาสู้กันเว้ยอ๋อมีที่ขุดอยู่นี่มานี่เดี๋ยวคนไปอะไรวะเนี่ยมึงมาขโมยทองกูทำไมเนี่ยเบนนะไปเลยสปาร์ตาอะไรเหรอฮะอะไรเนี่ยอะไรมึงใครเนี่ยตีมันลูกเพาะตีมันลูกเพาะเออขุดเหมืองขุดเหมืองเอาเลยขุดเหมืองขุดเหมืองมาไปขุดนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะช่วยขุดเหมืองได้ปะเนี่ยอ๋อช่วยขุดเหมืองด้วยเฮ้ยเราสามารถขุดเหมืองได้ด้วยเว้ยได้ผมนั่งขุดเยอะเฮ้เอาว่ะสติ๊กแมนเลกาซี่ครับการแข่งขันระหว่างไอ้กระจอกกับผมเองช่วยช่วยขุดเหมืองช่วยขุดเหมืองเราไอ้มีสปาร์ตาด้วยว่ะเออมีดิเอาว่ะขุดเหมืองเร็วขุดเหมืองเร็วขุดเหมืองแต่ว่าเราอาจจะตีเหมืองได้น้อยกว่าคนธรรมดาเว้ยพี่ดูฝั่งผมดิเฮ้ยมึงปล่อยอะไรวะขนาดนั้นปล่อยอะไรขนาดนั้นขุดเลยจัดมาเอาให้หมดเอ้ยพี่ขุดมาที่ขวาเลยนะเออว่ะที่ขวาด้วยเฮ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้สรุปก็คือมันไม่ได้ที่ขุดแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันสิ่งเรียกว่าไอ้ดาบอ่ะมันแค่เอาดาบมารีโมเดลวะโอ้เราเก็บตังค์ครบก่อนเราเก็บตังค์ครบก่อนตอนนี้กูสร้างอะไรกูสร้างพาสซีฟอินคัมแล้วไอเราเนี่ยเรียวนี่ทำไมไปข้างหน้านู่นลูกอันนี้คืออะไรทุกคนโอเคครับเราตรงนี้มาแล้วกันนะฮะใครเสียชีวิตตัวนี้หวังว่าน่าจะดีโอเคแล้วก็เอาดิมาทิปหูทีเดียวหมดไม่เป็นไรได้อยู่เฮ้ยอะไรอะไรเราอะอะไรเราอะอะไรเราอะทำอะไรเราอะทำอะไรเราอะเนี่ยอะไรครับอะไรครับโอ้ยมันตีกูอีกนี่มันเหลี่ยมตีกูเฉยเลยตีเฉยตีเฉยเอาดิครับยิงมันครับยิงมันยิงมันสติ๊กมันยิงมันสติ๊กมันยิงมันจะตายโอเคโอเคโคตรแรงเลยนั่งกดทองไปก่อนลูกพ่อตีทองก่อนตีทองก่อนเออเอาทองมาอาเชอร์ไม่ช่วยเขายิงล่ะอยู่เฉยเฉยตีตึกรองตองทองมันนี่เออได้ทองแล้วโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้ลูกศรหินกระทองมาเยอะมากหนูจะเดี๋ยววะทำไมมึงอ๋อมาตีทองนี้เนี่ยนะอักตีให้ก็ได้มันติดบั๊กแน่เลยโอเคตีให้ละน่าจะหายบั๊กแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็หายบั๊กแล้วครับเอาเลยเดียวเลยดิไข่สิ่งมีชีวิตนี่ดีกว่าขอที่เยอะหน่อยละกันแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงเงินไม่พอชิบหายเออใครทำใครทำอะไรอะใครทำอะไรอะใครทำอะไรอะไม่มีอยู่ฐานเฮ้ยอะไรวะมึงเจอกองทัพนักเวทกูเจอกองทัพนักเวทกูดูเป็นไงโรบังอาจเจอนักเวทกูเข้าไปต้องร้องแล้วประเด็นหลักเราสามารถตีทองกระเด็นเข้าไปข้างในได้ด้วยนะเว้ยแล้วพอมาตีกระเด็นเข้าไปข้างในพวกนี้มันจะบั๊กงงทองที่อยู่ข้างในอ่ะแบบเราสามารถที่จะดันมันออกมาได้เลยแต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างในอ่ะไอ้พวกไมเนอร์เรามันจะไปล้อมทองแล้วมันจะบั๊กครั้งใหญ่ด้วยอ๋อมันเลยทำให้กระตีกระเด็นได้นี่สุดเลยดีวะทุกคนนี่ดีกว่าตัวนี้ตัวเย่อย่างละตัวตัวอะไรพ่นไฟวะพ่นไฟอะไรและสาระเราอ่ะไม่มีเนี่ยมีไฟเอฟเฟกต์อะไรไม่มีคิดมากเบนคิดมากไม่มีสักหน่อยมีเลยล่ะโอ้โหคุณนั่งต้องมานั่งตีนี่เองขอบคุณมากครับลงไปก่อนมาแล้วว่ะเฮ้ยนักเวทฆ่ามันโอ้ตีคนแรงลุมมันเอามันอะไรตีแรงอะไรสตีกแล้วเกิดที่อะไรข้างในเนี่ยไอ้ทองเนี่ยเกิดอะไรข้างในบ่อยๆว่าทองขอร้องละจีบผมจะเกิดข้างในเถอะไม่อย่าเกิดข้างในเลยโอเคครับซื้อทองได้คืออย่างซื้อทองรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเผื่อโชคดีไงเผื่อโชคดีได้ทองเยอะไงทองแรกทองไม่รู้ว่าทองแรกทองโอเคเราสามารถที่จะไล่ทีมไล่กองกำลังเราไปข้างหน้าด้วยไม่ใช่เราจะไล่กองกำลังเราไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าอะไรพวกมึงเนี่ยอยู่ที่อะไรข้างหน้าอยู่ที่อะไรข้างหลังกันไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าให้หมดเอ๊ะไปข้างหน้าสิวะอยู่เลยข้างหลังไปข้างหน้าสิครับเอาไปขั้นต่ออะไรมึงจัดกองทัพอะไรกองทัพอะไรกองทัพอะไรเบนกองทัพอะไรกองทัพอะไรเบนโถไปเบนไปเอามันถึงเวลาแรกของแล้วไอ้ท่านอะไรเบนไอ้ท่านอะไรเบนไปโหกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 2 1โอ้โหไป1 2นับจากจำนวนที่เราตายแน่เลยใช่ป่ะแน่นับจากจำนวนที่เราตายเว้ยจะได้คิดนะเอาวะมาดิโอเคทุกคนผมได้นี่มาละอะไรนะมึงเก็บทองให้มันดีๆนี่มันทองอะไรตรงนี้แหละเสกไมเนอร์มาเยอะไม่ได้ให้พวกมึงมาโง่ไมเนอร์เอาที่เราสปาร์ตาอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนกินเนี่ยเอาเลยอะไรโดนกินอะไรโดนกินอะไรฮะมึงจะสู้กับกองทัพกูเหรอเบนอ่ะเป็นแค่คนตัดต่ออะไรเนี่ยชิบหายแล้ว
ฉาแล้ว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 ช่วยกูดีพวกกองทัพนั่งโง่อ้าสัตว์กองทัพพี่อ่ะมึงกองทัพมึงไม่ช่วยกูเลยเหรอไงฮะช่วยกิงกับพี่สกัดหมดเลยโอ้กองทัพกูเลยเนี่ยกองทัพกูขอบคุณมากขอโทษกองทัพกูใจเย็นใจเย็นซอสแมนด้วยอะไรเรา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 ซอสแมนโคตรกากเลยช่วยกูไม่ช่วยกูเลยซื้อมาเยอะมากเลยซอสแมนเนี่ยโอเคเหมือนจะดีนะแต่มันก็ไม่ดีขนาดนั้นภาษีเป็นคำผมแม่งไม่มีเลยว่ะทุกคนผมไม่มีภาษีคำนี้ก็เลยภาษีเป็นคำทองอ่ะคือคนขุดทองมันไม่ขุดทองอะไรข้างในกันวะอ่ะถ้าทองมึงเกิดอะไรข้างในกูอยากรู้มึงเขามึงเกิดข้างในปะน้ำใหม่นะเกิดข้างนอกเต็มเลยใช่เหรอว่ามันต้องเกิดความพลิกผันอะไรสักอย่างนั่นแหละไปข้างนอกไปข้างนอกให้หมดไปข้างนอกให้หมดไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกให้หมดทองกูไม่มีเลยครับทุกคนครับตอนนี้คือไม่มีทองไม่มีเลยครับผมโอ้ตอนนี้จนมากจริงไม่เหลืออะไรเลยชิบ1 2 3กูไม่มีตังค์เลยว่ะเบนไอตัวขุดกูไม่ช่วยกูขุดเลยมึงทําอะไรเค้าทีนะมั้งไอ้โฟสติ๊กแมนน่ะโง่ไม่ขุดให้ผมเลยว่ะมึงทําอะไรกันอ่ะแล้วทองไปเกิดอะไรข้างในกันเยอะอ่ะเพื่ออะไรอ่ะอีก30วิว่ะข้างหน้าเราน่าจะต้องแบบจัดการบริหารเวลางานให้ดีๆเสมอจะแน่ทองมึงเกิดอะไรตรงนี้อีกเนี่ยกูช่วยเกิดที่มันดีๆได้ไหมเนี่ยเกิดอะไรข้างในบ่อยเอ้าเสมอว่ะผมขึ้นชนะมันขึ้นมาชนะงงเราทีมเด็กชนะเล่นใหม่แล้วกันอีกรอบเข้ามาเลยเบสพร้อมนะ3 2 1เอาล่ะในที่เราเรียนรู้ว่ามันเล่นกันยังไงก็พอเรียนรู้ได้โอเคเรียนรู้ว่าเล่นยังไงหลังจากที่เราเรียนรู้เสร็จเราก็ต้องเปิดศักดาสองสามสี่เอาล่ะถึงเวลาที่มึงต้องทำพาสซีฟอินคัมให้กูแล้วล่ะพวกตัวโง่ๆทั้งหลายไปข้างในลูกไปข้างในลูกไปข้างในลูกเพราะเอาล่ะพาสซีฟอินคัมป่ะพาสซีฟอินคัมป่ะมึงรู้จักพาสซีฟอินคัมป่ะจักดิเนี่ยกูกำลังมีพาสซีฟอินคัมอยู่ตอนนี้ทองเกิดข้างในแล้วไอ้ฝั่งผมเริ่มกลับมาเริ่มเป็นแบบพี่ละใช่เหรอเราเป็นเกิดข้างในแล้วแบบไอ้พวกนี้ไม่ยอมขุดให้อะนะเคยใกล้ดิเออจะมาทำไมเหมือนยิ่งไอ้พวกนี้อยู่ใกล้ทองยิ่งทองมันอยู่มันเกิดแถวมันตายแถวไหนมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเกิดแถวนั้นเว้ยจากที่คิดนะเราแรกเอาชื่อดีกว่านั่นเดี๋ยวแทรกก่อนดีกว่าตามเอาวะเริ่มแบบเริ่มมีความเริ่มมีการนึกคิดว่ะเป็นการเรียนรู้เริ่มมีการเรียนรู้ว่ะไปตีทองไกลๆกันดีทองครับเก็บทองครับเก็บทองครับทองมาขนาดนี้เก็บดีครับรออะไรเก็บพับตีทองครับตีทองครับโอเคพัสดุเป็นคำตอนนี้น่าจะเริ่มมีพัสดุเป็นคำกันแล้วเดี๋ยวเราตีให้แม่งไปไกลก่อนเดี๋ยวไม่งั้นทองแม่งตายแถวนี้ตายข้างในลำบากในการเก็บลำบากจริงอันนี้ไม่ติงนังไปข้างนอกกันก่อนไปข้างนอกกันก่อนโอเคแล้วก็นี่เลยครับจัดมาครับผมแบบเบิ่มๆสปาร์ต้าสูงกันโหดมากนะตีแรงมากเลยแรงดิตีทีเดียวเลือดไปครึ่งหนึ่งอะไรมาตรงกลางแล้วเสียงเพลงมันดังขึ้นไปตรงกลางอะไรเราอะเอาตัวอะไรมาเอาตัวอะไรมาเป็นตัวอะไรมาตัวมาสู้กูตัวอะไรมาสู้กูอะไรสาระเราอะอะไรสาระเราอะจะกองทัพกูเข้าไปหน่อยกองทัพกูเข้าไปหน่อยก็ต้องแบบกองทัพพี่มันวิ่งเข้าตรงนั้นวะอะไรอะไรทำไมกองทัพพี่มันวิ่งมาหาผมเลยสักตัวผมอยู่แนวหน้าล่ะอะไรครับมาแล้วปลาหินวะเว้ยปลาหินวะอะไรเจอแกงปลาหินกูหน่อยจะแกงปลาหินแกงปลาหินกูหน่อยจะแกงปลาหินกูหน่อยเอาวะเฮ้ยไปปลาหินไปปลาหินแกงปลาหินไปเลยไอ้พวกขุดท้องกลับไปทำงานแกงปลาหินไปแกงปลาหินเออแกงปลาหินปลาใส่บรรลุวะปลาหินแม่งโคตรเจ๋งเลยโอ้อะไรเบนอย่าร้องเบนอย่าร้องจังหวะนี้ครับเราต้องรีบเคลียร์แล้วครับผม1 2 3โอเคถอตามา2ตัวไปลูกพ่อไปข้างหน้าลูกพ่อไปข้างหน้าต่อลูกพ่อไปข้างหน้าสิลูกพ่ออุ้ยตายเฉยเฮ้ยตายเฉยตายเฉยไปข้างหน้าไปข้างหน้าครับปลาเวใส่มันลูกปลาเมฆใส่มันลูกไปข้างหน้าครับผมไปอีก4ตัวช่วยเพื่อนหน่อยจะปลาหินใส่ผมไปปลาหินไล่ปลาหินไล่เราอะปลาหินใส่ผมอะอะไรเบนอะไรเบนไอ้สาระเราอะไรสาระใครปลาหงปลาหินอะไรไม่มีคิดมากปลาใส่หัวแตกอะโอ้ยปลาหินโคตรแรงเลยมาครับผมไอ้เราเนี่ยกลับไปไปพักนัดโอเคพักไปพักไปอะไรเบนไปทำงานกันสิเนี่ยอาเชอร์มันยิงแรงจัดอะเชอร์ยิงแรงเกินนะเชอร์ยิงแรงเกินบางทีก็แรงเกินวันนี้นะครับเราก็นั่งทำการปั๊มลูกน้องพี่ตายหมดแล้วตรงสูงอะใช่เหรอเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยบอสตัวอะไรอะผมเจอบอสกูแน่บอสใหญ่กูเองอะพี่เป้หัวลำโพงมันอะอะไรใหญ่กว่าพี่เป้เด็กเราอะโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรอะทำไมกูตายสองดับฟาบโว้ยลาก่อนไอตัวนั้นมันมาทำอะไรเนี่ยมาเพื่ออะไรไม่ได้ช่วยเหลือกูเลยขึ้นมาทำไมหรอเนี่ยเหมือนปูเลยก็อยากเฮ้ยตัวปูเนี่ยมันเกิดมาทำไมเนี่ยไม่ช่วยกูเลยโอ้โหไม่ทีมงานเก่าแล้วเกิดทีมงานใหม่นี่ไงโอเคปูพี่มันทำอะไรบ้างไม่รู้อะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอะมันอยู่เฉยๆของมันอะมันได้มาเอามาใช่เหรอเบน
แกะธนูผมเฮ้ยเลือดสิบเลือดสิบเอ้ยนี่กับบ้านโอ้โหอะไรวะมันยิงถึงอยู่เนี่ยเฮ้ยเกินไปยิงถึงขนาดนี้ได้ไงเนี่ยมันอยู่กองข้างหน้าไม่ยิงวะเฮ้ยโอเคทำงานลูกพ่อทำงานแล้วลูกพ่อพวกตัวอู้งานทั้งหลายจะตายอะไรตายเบนอะไรตายเบนตายแล้วเบนอุ้ยตัวปูไม่ตีจะตายเลยใช่เหรอปูนะปูมันดุจังวะเคสยอดจอบไปเก็บยังไงไม่เดินเข้ามาในฐานเลยนี่ไปลูกพ่อไปลูกพ่อโอ้ยเฮียไอ้ธนูมันยิงกูธนูมันยิงกูหลบได้ไงวะหลบได้เฉยอะไรเบนผมมันไม่มีตัวปูด้วยอ่ะตัวปูมีเว้ยแต่แค่มึงหาไม่เจอ What the fuck มันมีแต่มึงหาไม่เจอกูไม่บอกมึงหรอกหาที่ไหนอ่ะบอกก็โง่ดิวะเบนตาย6เลยเหรอวะเบนปีที่เดียวตายมันโอตาย6เลยเหรอเบนอะไรอ่ะทำไมตาย6เลยอ่ะไม่เข้าไอ้ฐานแล้วไม่ดีเลยเจมส์โหน้องเบนนี่ตาย6เลยนะครับสำหรับเจอปูเข้าไปทีเดียวพี่ปูเจอพี่ปูเข้าไปทีเดียวตายยับๆเลยว่ะไม่ชอบปูไปเลยพวกพมดทั้งหลายไปโอ้ยพี่เลงไปไหนดีอ่ะปูใหม่ไปด้วยปูใหม่ไปเลยปูใหม่ไปทองมาไปเลยลูกโอ้โหยิงไอ้ตัวนี้มันยิงผมเฉยเลยว่ะเลี่ยมเลี่ยมซิกไปเลยเบนเกิดอะไรขึ้นไม่ตีโคตรแรงแบบเดียวดับตัวเหี้ยเลยเนี่ยมันคือมอนเตอร์ผมไม่ตีมันเลยนะงงเหมือนกันมอนเตอร์ไม่ตีมันเราต้องหาทางฆ่ามันเองกูยอมแพ้เหรออย่ามึงเดินเข้ามาลาทาร์เก็ตเลยเดี๋ยวก่อนจะมาสามตัวซอฟแมนนี่เอามาเป็นแบบขี้ข้านิดหน่อยนั่งเก็บทองต่อเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยโอ้สปาร์ต้ามาวิ่งมาทางกูได้ไงเนี่ยบ้าไปแล้วอะไรเราสปาร์ต้าอะไรเราอะไรสปาร์ต้าอะไรครับวิ่งเข้ามาก็ตายดิครับรออะไรอ่ะวิ่งมาตายฟรีได้ยังไงอ่ะไม่รู้เบนมึง15แล้วเหรอเนี่ยโนอะไรเบนอะไรเบนมันดักสปาร์ผมแล้วอ่ะตอนนี้ได้ไอ้ปูนะเอ้ปูมันดุเลยวะไม่อยากรีซิโร่ป่ะกูเคยดูรีซิโร่ป่ะไม่คุ้นสายไม่เคยดูรีซิโร่ให้เราเนี่ยแต่มันก็ตายแกโดรู้สึกว่าตายนี่กูจะชนะแบบขาดลอยเลยเบนขาดลอยดิเป็นตัวยี่อะไรดิผิดหวังจริงเลยแม่หน้ามีฮานูยิงกูเดินกับมังฐานแม่งก็มีตัวเหี้ยอยู่ที่ฐานไอ้เบนมันยังไม่จบซะหน่อยอย่าเพิ่งนับศพทหารสิวะจะแลขอมันก็มาตีแตกพี่กูไม่หลีมันไม่ตีเลยนะงงกันอ่ะเอเลี่ยนไปลูกพ่อไปลูกพ่อโอ้โหเนี่ยอยู่ดีๆก็ชนะครับทุกคนครับโอ้แกกระทำสงครามแล้วแต่แบบอยู่ดีๆก็ชนะเฉยอ่ะนะโคตรคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมคิดว่าผมเก่งอยู่แล้วนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ Subscribe ด้วยครับไปละไปโอ้นอนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team VCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ